ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณครับไทยไทยมาร์เก็ตช่วงนี้นะคุณผู้ชมครับอย่างที่เราได้เห็นไปตอนต้นแล้วนะฮะวันนี้มีปอเปี๊ยะที่เราจะมาพูดถึงกันใช่ค่ะแต่ปอเปี๊ยะที่คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นทั่วไปตามท้องตลาดมาเนิ่นนานแล้วนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นปอเปี๊ยะไส้หมูหมูกับวุ้นเส้นถูกต้องนะฮะจะมีแค่นี้แล้วจะไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบว่าดัดแปลงพลิกแพลงออกมาเลยคือไม่หลากหลายว่างั้นเหรอเดิมๆแล้วก็วัดกันว่าอันไหนอร่อยอันไหนกรอบแค่นั้นเองใช่ค่ะโอ้โหพูดถึงของอร่อยๆแบบนี้แล้วนะคะสำหรับช่วงนี้นะไทยไทยมาร์เก็ตค่ะเราก็ขอต้อนรับนะคะเจ้าของแบรนด์นะคะปอเปี๊ยะเรนเจอร์นะคะเข้าสู่รายการเลยละกันค่ะก็คือคุณวินทวัฒน์นะคะธรรมบูรณวงศ์แล้วก็คุณพี่กนกนาฏนะคะเกิดมณีนะคะหรือว่าพี่วินกับพี่จ๋านั่นเองค่ะขอต้อนรับเลยค่ะเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองเลยครับขออนุญาตเรียกเพื่อความสนิทสนมคุ้นเคยแล้วกันนะฮะพี่วินด้านนี้พี่จ๋าพี่จ๋าด้านนี้นะฮะพี่จ๋าคือคุณผู้หญิงนะฮะส่วนพี่วินก็คือพี่ผู้ชายลูกหล่อคนนี้ใช่ค่ะนี่แหละฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงปอเปี๊ยะเรนเจอร์หรือว่าสปริงโรสเรนเจอร์นั่นเองนะครับโอ้โหแค่ชื่อแบรนด์นี้เขาก็มีเอกลักษณ์มีความเป็นตัวของเขาเองสูงและนี่ยังไม่เห็นถึงว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะฮะตัวปอเปี๊ยะนี่ค่ะคำถามแรกเลยค่ะทำไมถึงต้องเรียกว่าใช้แบรนด์ของตัวเองว่าปอเปี๊ยะเรนเจอร์เพราะอะไรคะคือตอนแรกเนี่ยรวมกลุ่มกับเพื่อนๆนะครับเขาก็อยากจะได้อะไรที่มันเป็นมันมีความสนุกไปในตัวด้วยแต่ก่อนนี่เคยดูไหมครับการ์ตูนเรนเจอร์อะไรเงี้ยนะครับผมไม่เคยดูเลยเกย์ขี้อ่ะไม่เคยเลยครับมันก็มีเริ่มต้นมันมีอยู่5สี5ไส้ก่อนเราก็เลยมีไส้ลาบไก่ไส้แกงกะหรี่ในตอนแรกมีอยู่5ตอนนี้เรามีทั้งหมด19แล้วครับโอ้โหเยอะนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดไปว่าเดิมๆเนี่ยเขามีแค่ไส้เดียวคือหมูกับวุ้นเส้นใช่ค่ะนี่พี่มี19ไส้ใช่ครับนี่คือไม่ใช่แค่5 19เลยนะคะโอ้โหชักอยากรู้แล้วสินะคะมันเยอะแยะขนาดนั้นแล้วคำจำกัดความของเขาว่าเรนเจอร์นี่มันคืออะไรครับพี่ก็คือมันเป็นตัวแทนแห่งความสนุกอะครับคือเราทานแล้วมันก็สนุกด้วยเช่นเวลาเพื่อนๆซื้อไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะสั่งไส้รวมครับคนนึงจะได้รสชาตินึงอีกคนนึงเฮ้ยใช่เหรอไม่ใช่นี่มันเป็นผัดไทยนี่อะไรอย่างเงี้ยมีผัดไทยใช่ครับมันได้ความสนุกในการกินด้วยครับโอ้โหค่อยๆปล่อยของดีมาทีละนิดใช่ใช่ถ้านั้นถามเลยค่ะว่าจุดเด่นของเราคืออะไรคะคือไส้นี้หรือเปล่าหรือว่าแป้งหรือว่าอะไรจุดเด่นที่สุดของจุดเด่นที่สุดเรนเจอร์ของเราอันแรกเลยก็เป็นส่วนของแป้งครับแป้งเราเนี่ยมันจะบางกรอบกรอบเป็นชั้นๆนะครับมันจะมีชั้นของมันของปอเปี๊ยะเรากรอบทุกชั้นครับผมคือไม่ใช่แค่กรอบนอกแล้วข้างในนี่หยาบมาเชียวใช่ครับแต่ว่าอันนี้คือกรอบทั้งแผ่นนอกแผ่นในแผ่นกลางกรอบหมดเลยว่างั้นถูกต้องครับแต่มันมีกี่แผ่นนะปอเปี๊ยะเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแผ่นเดียวแต่เวลาม้วนนะครับมันจะเป็นโรลใช่ครับมันจะกรอบทุกชั้นเลยเขาถึงเรียกสปริงโรลถูกต้องครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะอุ้ยน่าสนใจมากนะฮะแค่จุดเด่นหลักๆนี่อย่างแรกคือเนื้อแป้งและอย่างอื่นนะฮะอย่างอื่นก็ในตัวไส้นะครับทุกไส้เนี่ยไม่ใช่ว่าลาบไก่แล้วเราเอาลาบมาใส่ดื้อๆไม่ใช่เราพัฒนาไปจนถึงแรกทำเนี่ยทิ้งเยอะมากเพราะเราพัฒนาเอาให้มันดีที่สุดถูกต้องครับมีเสียด้วยแล้วก็ใช่ครับกว่าเราจะได้รสชาติที่มันมาจนถึงทุกวันนี้ก็นานพอสมควรครับโอ้โหนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรื่องระยะเวลาในการทดลองในการเริ่มทำเดี๋ยวค่อยมาคุยแล้วกันผมถามก่อนเมื่อสักครู่นี้ทราบไปแล้วว่ามีทั้งหมด19ไส้นะปัจจุบันนี้19ไส้นี้ไส้เด่นๆที่แบบว่าโอ้โหใครแบบไปเห็นปอเปี๊ยะเรนเจอร์นี่ต้องแบบผมเอาอันนี้ไส้อะไรครับจริงๆไส้เด่นๆของเราก็จะเป็นไส้กล้วยราดช็อกโกแลตกล้วยราดช็อกโกแลตครับผมมันเป็นปอเปี๊ยะด้วยเหรอฮะครับนี่ๆๆๆแบบนี้ใช่มั้ยฮะใช่ครับใช่ค่ะโหน่าทานมากชิมเลยได้มั้ยเราได้ครับยังๆใจเย็นใจเย็นฮะและรองลงมารองมาเด่นๆรองลงมาเด่นๆมันจะเป็นไปอยู่ในตามพื้นที่ถ้าภาคอีสานก็จะเป็นลาบไก่ลาบไก่ถ้าลงใต้ไปเนี่ยจะมีลาบสตอเป็นคั่วกลิ้งคั่วกลิ้งจะขายดีมากครับในทางใต้ค่ะถ้าไปภาคเหนือภาคเหนือจะเป็นไส้กุ้งไส้เผือกอะไรเงี้ยครับคือตามสไตล์ของแต่ละภาคที่เขาทานกันในอีสานเนี่ยต้องนึกถึงลาบเนาะอ่ะถามพี่จ๋าบ้างดีกว่านะฮะอย่างพี่จ๋านี่มีครีเอทไส้ไหนเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าฮะ
ก็ครีเอทจะเป็นหน้าที่ของฝั่งพี่วินมากกว่าเพราะว่าคนนี้เขาจะเป็นแบบทำอาหารเป็นเชฟชอบทำอาหารชอบคิดเมนูนู้นนั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนพี่เนี่ยจะคอยไปดูพวกมาร์เก็ตติ้งเก็บเงินด้วยอันนั้นเป็นงานหลักแล้วก็แบบว่าช่วยเรื่องมาร์เก็ตติ้งช่วยดูลูกค้าเวลาโคกับลูกค้าเวลามีของไปส่งนู่นนี่อะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะช่วยเรื่องงานมาร์เก็ตติ้งมากกว่าก็แรกๆยากค่ะเพราะว่าเรายังใหม่เรายังไม่ค่อยรู้เราแล้วก็เราต้องตอนแรกๆเราไม่ได้เรียนด้วยแล้วพอช่วงหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าเราอาจจะลองผิดลองถูกมากเกินไปทีนี้เราก็เริ่มเข้าไปเรียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็ต้องเปิดสอนใช่เปิดสอนฟรีค่ะในเรื่องของแฟรนไชส์แล้วก็เข้าไปเรียนก็ได้ความรู้มาแล้วก็มาลองทำที่จริงจังมากขึ้นถึงอันนี้คือเป็นเรื่องดีมากๆเลยคุณผู้ชมครับที่อย่างเมื่อสักครู่นี้นะฮะพี่จ๋าเนี่ยได้บอกไปได้เล่าไปคือเมื่อเรารู้ตัวว่าเราอาจจะไม่ได้รู้หมดเราก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมในการทำธุรกิจของเราเองรู้ผมขนลุกเลยนะแบบนี่ไงมันเห็นว่าพอเราได้ลงมือทำจริงๆอ่ะพอเราเห็นข้อผิดพลาดเราจะรู้ด้วยตัวเองแล้วเราก็จะไปพัฒนาจุดนั้นสุดยอดมากพูดถึงตัวปอเปี๊ยะและคุณเบนซ์ครับคือได้ทั้งกลิ่นหอมได้ทั้งแบบว่าหน้าตาน่าทานแบบนี้คืออยากลองชิมแล้วอ่ะจะชิมแต่ต้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะขอชิมเลยได้ไหมจะได้เหรอได้ดีค่ะชิมไส้อื่นก่อนเดี๋ยวผมทอดกล้วยให้โอเคมีการทอดแบบสดๆเลยนะคุณผู้ชมค่ะคือจะมีกล้วยอยู่ด้านนู้นใช่ไหมคะนี่นะฮะอันนี้เป็นแพ็กเกจจริงของเราอันนี้จะบอกว่าเขามาเป็นแพ็กเกจจริงแบบนี้เลยใช่ค่ะสำหรับแฟรนไชส์ใช่ไหมใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราคุยกันต่อเรื่องแฟรนไชส์นะฮะอันนี้เรามีการตั้งเตาตั้งน้ำมันกันสดๆในสตูดิโอไทยๆของเราเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ผมจะบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าน้ำมันในเตาไฟฟ้าที่ผมเห็นเนี่ย คือเหลืองมากคุณผู้ชมครับคือเป็นน้ำมันที่ใหม่จริงๆถูกต้องน้ำมันใหม่ครับไม่ต้องห่วงเลยฮะเวลาไปทานเรนเจอร์นี่เหลืองนี้หมดถูกไหมพี่วินใช่ครับผมโอ้โหดูเขาฟูดิแล้วก็เห็นพี่จ๋ากำลังหั่นอยู่นะคะได้ยินเสียงไหมคะคุณเบนซ์เสียงของตัวแป้งอ่ะคือรู้เลยว่ากรอบแน่ๆนะคะนี่ขนาดยังไม่ได้ชิมนะได้ยินแต่เสียงนะคุณเบนซ์ยังรู้สึกได้ว่าความกรอบเนี่ยน่าจะแบบจุดๆเลยค่ะน้ำจิ้มอันนี้คือไส้อะไรคะเป็นไส้กุ้งค่ะมาถึงตาแบงจะได้ชิมแล้วค่ะคุณเบนซ์อิจฉาละสิผมทำงานก่อนเน่โอ้เป็นคนดีมากจ๋าครับอย่างตัวแพ็กเกจจิ้งเวลาเราขายหน้าร้านก็เป็นแบบนี้เลยใช่ไหมเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นแบบนี้เลยแล้วไม้จิ้มมาเลยนะคะไม้จิ้มก็เป็นตัวนี้ค่ะน่ารักแบบให้จ๋าเซตให้มันสีเข้ากันนึกถึงไอ้มดแดงเลยคุณมันอีดาบอ่ะผมคุณจะเรียกดาบไหมหรืออีดาบมันเชิญอีดาบอีดาบผมมันก็บ้านนอกนิดนึงเนาะแต่สวยมากขอชิมเลยนะคะคุณเบนเอาเลยค่ะโอ้แต่ชิ้นมันใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้ในนี้มีไส้อะไรบ้างครับพี่จ๋าตัวนี้จะเป็นไส้กุ้งค่ะไส้กุ้งใช่อันนี้ไส้กุ้งทั้งหมดได้เวลาชิมแล้วนะคะนี่ไหนได้บอกเป็นคนปากเล็กคำเดียวเลยเหรอเป็นไงครับคุณแบงค์ครับชิ้นมันใหญ่พอสมควรนะขอเคี้ยวก่อนคือคอนเฟิร์มว่าตัวแป้งกรอบจริงๆค่ะแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรไส้เนาะไส้ข้างในก็คือพอเคี้ยวกับตัวแป้งแล้วอ่ะมันกลมกล่อมคือมันไม่ได้แบบแยกออกมาคืออย่างบางทีเราไปทานเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนทานแป้งกับอะไรสักอย่างที่มันไม่ได้เข้ากันนะแต่อันเนี้ยคือมันเข้ากันพอดีแล้วก็อร่อยแต่ถ้าได้น้ำจิ้มอีกนิดนึงจะโอเคมากเลยค่ะขอน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษนะคะน้ำจิ้มอันนี้ของเราเองใช่ค่ะน้ำจิ้มสูตรพิเศษของเราเองโอเคอ่ะงั้นไหนๆพูดถึงน้ำจิ้มละน้ำจิ้มของ Spiro Ranger เนี่ยฮะจุดเด่นของเขาคืออะไรฮะน้ำจิ้มตัวนี้น้ำจิ้มเนี่ยปกติทั่วไปมันก็จะเป็นหวานๆธรรมดาใช่ไหมคะคแต่ตัวนี้เราคิดขึ้นมาให้มันมีความหวานที่ไม่โดดจนเกินไปเพราะมันจะมากลบรสชาติของปอเปี๊ยะของเราเพราะปอเปี๊ยะแต่ละไส้เนี่ยมันจะมีความเด่นไม่เหมือนกันอย่างไส้ลาบไก่มันก็จะออก
เปรี้ยวเปรี้ยวแบบมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอยู่แล้วเราก็เลยไม่อยากจะทำน้ำจิ้มให้มันไปโดดทับกันแล้วก็จะทำกลางๆใช่ค่ะแต่น้ำจิ้มคือหมายความว่าต้องราดทุกตัวอยู่แล้วหรือเปล่าคะแล้วแต่ลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าบอกว่าขอน้ำจิ้มแล้วก็ราดให้มันก็เป็นสูตรพิเศษของเราอยู่แล้วแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่ได้เรียกไม่ได้แบบว่าจะเอามาเราก็จะแนะนำว่าให้ลูกค้าลองทานก่อนนะคะเพราะว่ารสชาติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นอยู่แล้วครับค่ะคือบางทีคือไส้มันก็เด่นอยู่แล้วใช่ก็เลยไม่จำเป็นต้องราดใช่ๆทีนี้ผมเห็นอีกตัวหนึ่งอันนี้ลองแบบหั่นชนิดดูได้ไหมครับว่ามันเป็นไส้อะไรเอ่ยตัวไหนคะตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนั้นคุณเดี๋ยวตัวที่มันไม่เหมือนกันในเมื่อสักครู่ที่คุณแบงค์ชิมครับค่ะแป๊บนึงหล่อนอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมาจะตัดเองลองสักตัวลองค่ะจะได้เห็นถึงความกรอบครั้งหนึ่งนะคะเสียงดิคืออันนี้ไส้อะไรนะคะเห็นนะคะตัวนี้ไส้เผือกค่ะไส้เผือกเบนขอลองชิมไส้เผือกขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ผมขอจัดการเองเลยแล้วกันเหมือนเป็นแฟรนไชส์ตัวเองเลยนะฮะน้ำราดไปหน่อยแค่ได้ยินเสียงถึงความกรอบที่ผมก็ยอมแล้วชึบเกือบจะตำมือตัวเองละนี่ค่ะตัวนี้เป็นกล้วยเป็นไงคะกรอบมากทีนี้มาถึงไส้กล้วยนะคะไส้กล้วยนี้ราดช็อกโกแลตใช่ไหมคะก็โรยด้วยก็โรยโดยโรยด้วยอะไรเอ่ยอันนี้น้ำตาลไอซิ่งค่ะไอซิ่งคุณเบนอันนี้เห็นคุณเบนซ์แบบมองตั้งแต่แบบว่ายังไม่ทอดเลยอันนี้ยกให้คุณเบนซ์ชิมเลยนะคะร้อนนะคะคือหน้าตาน่าทานมากเลยอ่ะอันนี้ควรจะใจเย็นๆเนาะเพราะเป็นกล้วยผมว่าน่าจะอมความร้อนน่าดูเหมือนกันไม่งั้นอาจจะมีแบบว่าเรียกรถหวอให้หน่อยอ่ะก่อนที่จะไปชิมกล้วยผมว่าเรามาถามเรื่องต่อไปก่อนดีกว่าให้เขาเย็นสักนิดหนึ่งไม่งั้นผมว่าผมอันตรายเขาร้อนมากร้อนมากกล้วยนะฮะอ่ะพูดถึงน้ำจิ้มอีกทีแล้วกันครับค่ะน้ำจิ้มของเราไม่เหมือนปอเปี๊ยะเจ้าอื่นยังไงปอเปี๊ยะเจ้าอื่นเนี่ยเขาจะทำรสชาติของปอเปี๊ยะของเขาให้จืดจืดครับเพื่อที่เขาจะเด่นในเรื่องน้ำจิ้มน้ำจิ้มไปชูน้ำจิ้มไปชูครับส่วนของเราเนี่ยรสชาติของเราจะเด่นครับส่วนน้ำจิ้มเนี่ยเราจะเอาไว้เป็นกลาง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 เพื่อที่จะไม่ให้มันไปกลบความเด่นของปอเปี๊ยะของเราครับค่ะทำเป็นกลางกลางไว้อ่ะไหนลองโชว์น้ำจิ้มเต็มๆเลยแล้วกันนี่นะฮะฮะลองราดเทราดตัวนี้ก็ได้ค่ะคุณเบนซ์นี่นะฮะบนแล้วเขามี3หัวด้วยใช่ค่ะยิ่งเยอะยิ่งอร่อยคือจะเป็นน้ำใสๆใช่ค่ะรสชาติกลมกล่อมใช่แล้วก็คือจะแบบไม่เปรี้ยวไม่หวานจนเกินไปค่ะนี่นะฮะอย่างที่ได้ชิมไปครับว่านอกจากจุดเด่นของเขาคือแป้งที่กรอบมากๆทุกชั้นเลยที่ม้วนเข้าไปนะฮะแล้วก็น้ำจิ้มที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาคืออร่อยอร่อยกว่านะคุณผู้ชมครับและยังรวมไปถึงไส้ที่หลากหลายแล้วแต่ละไส้ก็ค่อนข้างที่จะมีรสชาติที่โดดเด่นมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเดอะเบสเนี่ยของเขาเนี่ยกล้วยเนี่ยผมว่าถึงเวลาแล้วแหละที่เราควรจะชิมนะสักนิดนึงนะฮะขออนุญาตเลยนะครับคุณผู้ชมครับปึ๊บน่าทานมากนี่นะคุณผู้ชมช้อยดูนิดหนึ่งแล้วเห็นแล้วจะหิวนะครับอร่อยครับอร่อยมากคุณบ้างฮะค่ะคือแนะนำเลยใช่ไหมคะแนะนำครับได้เลยค่ะนั้นเดี๋ยวแบงค์ขอตัดก่อนนะเพราะว่าเห็นความกรอบของปอเปี๊ยะแล้วจะต้องแบบว่าตัดแล้วก็ฟังเสียงกรอบกรึบกรึบกรึบนะคะอร่อยมากอ่ะมาขอชิมอีกหนึ่งนะคะอ่ะ
ขอกล้องจับหน่อยค่ะนี่จะได้เห็นถึงความน่าทานนะคะของป่อเปี๊ยะไส้กล้วยราดช็อกโกแลตนะคะอ่ะมาจะทานแล้วนะโอ้อร่อยมากเป็นไงอืมคุณเบนถ้าถามผู้หญิงนะจะชอบมากกว่าไส้กุ้งอ่าใช่ค่ะเพราะว่ามันจะได้ถึงความหวานกลมกล่อมนี่ผมจะความกรอบของตัวแป้งผมไปดูไส้อ่ะกล้วยควันฉุยๆแบบนี้ค่ะกล้วยเป็นลูกๆเลยทั้งลูกในทั้งลูกในอะไรครับใช่ค่ะอันนี้บอกได้ไหมเป็นกล้วยอะไรครับจริงๆแล้วมันเป็นกล้วยไข่แต่ว่ามันเป็นกล้วยเขาเรียกกล้วยตีนเต่าครับหนึ่งเครือเนี่ยมันจะมีแค่หนึ่งหวีคือหวีใต้สุดเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราเอากล้วยมาตัดเนี่ยมันห่อปอเปี๊ยะแล้วมันจะแฉะจะเปียกเราต้องเลือกไซส์กล้วยที่มันพอดีกับ1ชิ้นโอ้โหก็คือเป็นหวีสุดท้ายของเครือของเครือเท่านั้นใช่ครับโอ้ยอย่างนี้ก็ต้องหาซื้อยากสิคะก็ยากอยู่พอสมควรครับแต่เราก็มีแหล่งของเรางั้นให้ดูอีกทีฮะกล้วยตีนเต่าครับคุณผู้ชมนี่นะฮะดูไส้กันอีกทีดูดีๆนะครับดูดีๆนะดูดีๆครับหายไปในพริบตานะคะคุณเบนซ์นะพูดถึงไส้ค่ะเห็นบอกว่ามีไส้กุ้งไส้ผัดไทย คือเราสามารถเอาผัดไทยที่ตามท้องตลาดแล้วมาทำเลยได้ไหมหรือเราต้องแปรรูปอะไรยังไงก่อนแปลงมาพอสมควรครับมันจะเป็นผัดไทยมันกุ้งครับไม่ใช่ผัดไทยธรรมดาแล้วก็น้ำตาลที่เราใช้เนี่ยก็ไม่ใช่น้ำตาลทั่วไปที่เอามาทำเราใช้น้ำตาลตะโหนดในการทำแต่ละไส้เนี่ยเราเอาเราคิดค้นพัฒนาเอาวัตถุดิบที่มันพรีเมียมขึ้นมาทำครับอย่างเช่นกุ้งที่ทานไปเมื่อสักครู่เนี่ยฮะมันจะมีมะพร้าวซึ่งมันจะได้อารมณ์ของข้าวเหนียวหน้ากุ้งแบบไทยๆมะพร้าวนี่คือมะพร้าวน้ำเป็นกะทิหรือว่าเป็นขูดมะพร้าวใส่เข้าไปเลยเคยกินไหมข้าวเหนียวหน้ากุ้งอย่างนั้นนะครับที่เป็นมะพร้าวสีส้มๆนั่นแหละคือออกแล้วฮะเริ่มเข้าไปด้วยครับคือแต่ละไส้เนี่ยก็จะมีจุดเด่นของแต่ละไส้แตกต่างจากที่อื่นคือต้องบอกเลยว่าใครเรียนแบบไม่เหมือนแน่นอนเพราะเขามีทริคของแต่ละไส้ด้วยนะครับมาว่าเรื่องไส้กันต่อมีไส้อะไรบ้างครับใน19ไส้เอาแบบคร่าวๆก็โอ้โหเยอะเลยนะครับมีไส้ต้มยำกุ้งแล้วก็มีไส้อะไรนะช่วยกันนึกสิมีไส้สุกี้แห้งไส้กะเพราหมึกกะเพราหมึกแล้วผัดพริกฉ่านั่นแหละครับแล้วก็จะมีช่วงเจก็จะออกมาเป็นเจครับเยอะครับผมโอ้โหถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากทราบว่าเอ้ยมีไส้อะไรบ้างนี่เข้าไปดูที่ไหนได้บ้างฮะในแฟนเพจค่ะครเรามีแฟนเพจป่อเปี๊ยะเรนเจอร์แฟนชายป่อเปี๊ยะเรนเจอร์ภาษาไทยนะคะเซิร์ชเข้าไปก็จะเจอข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในนั้นค่ะครับผมแล้วอย่างนี้เนี่ยมีแบบว่าเอาพวกไส้ที่เป็นแบบอาหารฟิวชั่นต่างประเทศอะไรแบบนี้เนี่ยเข้ามารวมด้วยไหมฮะก็ยังอยู่ในการคิดค้นพัฒนาอยู่แต่ว่าเราอยากจะได้ความเป็นไทยมากกว่าครับที่จะเอาชีสเอาอะไรมาใส่ครับก็ยังคงแบบว่าเอาเขาเรียกอะไรนะสิ่งที่ในเมืองไทยเรามีเช่นผลไม้เช่นอะไรที่เป็นของไทยเราใช่ครับค่ะก็ถือว่าเป็นคนที่รักความเป็นไทยมากๆเลยเนี่ยคือต้องแบบว่าเน้นคนไทยแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำแบบโดยวัตถุดิบของเมืองไทยเองเนี่ยคนไทยก็จะชอบเพราะมันถูกปากถูกไหมคะใช่ครับแล้วอย่างนี้นี่มีชาวต่างชาติต่างชาติต่างประเทศอะไรนี้เขาเคยมาทานของเราบ้างไหมฮะอ๋อก็จะขายดีในสาขาพัทยาก็จะมีชาวต่างชาติครับทานเยอะครับผมเป็นไงฮะคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่เขาทานของเราไปว่าไงนะลูกค้าเราทำรสชาติเนี่ยถึงจะเป็นคั่วกลิ้งถึงจะเป็นลาบไก่เนี่ยมันก็จะไม่ได้เผ็ดจนลูกค้าทานไม่ได้นะคะครับลูกค้าจะชอบเป็นไส้ลาบไก่ไส้คั่วกลิ้งเขาจะทานได้เขาจะชอบมากครับค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือของเราเนี่ยอิสลามทานได้ค่ะคือของเราเป็นไก่ทั้งหมดใช้ไก่ไม่มีหมูว่าละผมไม่ได้ยินหมูเลยค่ะใช่ใช้ไก่ทั้งหมดแล้วก็ลูกค้าก็จะเป็นต่างชาติครับทานได้อิสลามก็ทานได้ได้หมดค่ะโอ้โหดีมากเลยนะฮะอย่างที่เห็นนะมีเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยที่ยืนซื้ออยู่นะฮะไม่ว่าแต่อายุน้อยอายุมากก็คือชอบแล้วก็มาซื้อทานสาขาที่พัทยาโดยเฉพาะเพราะว่ามีฝรั่งมาเยอะใช่ไหมเยอะนะฮะแล้วเสียงตอบรับสำหรับลูกค้าคนไทยทั่วไปบ้างล่ะเป็นยังไงบ้างฮะ
ก็ถ้าเป็นเด็กๆเวลาเดินมาเห็นตัวการ์ตูนก็จะมาชี้ๆแล้วก็จะกินอันนี้ส่วนมากเราก็จะให้เด็กทานไส้กล้วยมากกว่าเพราะว่ามันมีช็อกโกแลตเป็นของหวานใช่แล้วเด็กๆก็จะชอบส่วนถ้าเราวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะชอบทานพวกลาบไก่พวกผัดไทยกันค่ะนี่นะฮะนี่น้องๆน้องๆดูทั้งนั้นเลยอันนี้พอจะนึกออกไหมว่าเป็นสาขาไหนครับตัวนี้จะเป็นสาขาThe Jazz ค่ะThe Jazz วังหินอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ตรงนี้ใกล้ๆใช่ใช่อยู่ใกล้ขนาดนี้เลย The Jazz วังหินอันนี้นครศรีธรรมราชค่ะโอ้โหโอ้โหเห็นถึงความอร่อยขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากทราบจังเลยว่าของเรามีสาขาหรือว่าแฟรนไชส์เยอะไหมคะก็ประมาณตอนนี้12สาขาแล้วค่ะทั่วประเทศทั่วประเทศใช่ค่ะเนื้อสุดมีที่ถึงที่จังหวัดอะไรคะพิษณุโลกพิษณุโลกใช่ใต้นะคะลงไปถึงจังหวัดใต้ก็มีนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชใช่ค่ะภาคอีสานล่ะคะภาคอีสานเนี่ยตอนนี้เรากำลังหาพื้นที่หาโลเคชั่นกันอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ภาคอีสานแล้วกำลังชมอยู่ติดต่อมาได้มีโอกาสจะได้เป็นแฟรนไชส์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะติดต่อยังไงอะไรยังไงบ้างคะก็ติดต่อมาที่จ๋าหรือคุณวินก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ก็0955614254แล้วก็0818666190ค่ะโอ้โหอันนี้คือช่องทางนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดทางอีสานนี่ตอนนี้ไม่มีนั่นหมายความว่าโอกาสครับคุณผู้ชมครับโอกาสสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่อยู่ทางแถบอีสานถ้าเกิดว่าอยากจะมาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวของ Spring Roll Ranger หรือว่าป่อเปียเรนเจอร์นี่แหละฮะนี่คือโอกาสที่ดีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มีทั้งหมด12สาขาถูกไหมฮะหมายความว่าสาขาที่13นั้นยังเป็นสาขาต้นๆอยู่นะโอกาสดีครับคุณผู้ชมครับอ่ะมาถามเรื่องราคากันถ้างั้นโอกาสดีขนาดนี้ก็ต้องถามนะว่าราคาเริ่มต้นสำหรับ Spring Roll Ranger นี่เริ่มต้นเท่าไหร่ครับที่เราจะสามารถทำอาชีพนี้ได้ราคาเริ่มต้นเนี่ยเราจะมีชุดเล็กเซตเล็กนะคะที่ไม่ใช่ชุดนี้เนาะจะเป็นชุดที่สำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจราคา 19,900 บาท 19,900 บาทใช่ค่ะก็จะได้อุปกรณ์ทุกอย่างที่ไปตั้งร้านแล้วขายได้เลยครับค่ะแล้วก็จะมีอัพไซส์ขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งก็จะเป็นไซส์นี้ไซส์นี้ที่เราเห็นไซส์ M ค่ะตัวนี้ 29,900 บาท 29,900 บาทใช่ค่ะก็จะเป็นไซส์นี้แล้วก็จะมีไซส์ที่เป็นไซส์ L เลยไซส์ใหญ่เลยค่ะตัวนั้น 49,900 บาท 49,900 ก็จะเป็นเคียสที่ใหญ่ขึ้นมาเป็นควรจะเป็นร้านที่ร้านตั้งประจําร้านตั้งประจําที่ไม่ใช่เป็นแนวแบบเคลื่อนย้ายใช่แสดงว่านั้นจะเป็นคีออสใหญ่ที่ค่อนข้างจะเคลื่อนย้ายยากแล้วก็คือปักหลักไปเลยใช่นะฮะอ่ะราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 19,900 บาทนะฮะสูงสุดก็คือ 49,900 บาทใช่ค่ะคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะฮะติดต่อเข้ามาได้ช่องทางนี้เราก็ขึ้นให้ด้านล่างนี้แล้วนะครับค่ะแล้วเรามีเขาเรียกอะไรเกณฑ์ในการคัดเลือกไหมว่าจะต้องผ่านเกณฑ์อะไรจากเราหรือเปล่าก่อนที่จะได้มาเป็นแฟรนไชส์จากกับเราค่ะค่ะก็หนึ่งอันดับแรกคือลูกค้าต้องมีที่อยู่แล้วครับค่ะแล้วก็ส่วนที่เนี่ยส่งมาให้ทางเราช่วยไปดูแล้วก็จะไปช่วยดูให้จะไปช่วยทำรีเสิร์ชให้ว่าพื้นที่นั้นน่ะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สินค้าเราจะไปลงหรือเปล่าเพราะว่าได้ใช่ใช่ค่ะก็จะเลือกดูแล้วก็ความพร้อมของลูกค้าด้วยว่าลูกค้าสนใจที่จะเป็นรูปแบบไหนอันไหนคือแบบพร้อมหรือเปล่าคือแนะนำเขาด้วยว่าควรจะไซส์ S ไซส์ M หรือไซส์ L ถูกไหมคะถูกต้องงั้นผมถามเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจอยู่เพิ่มเติมนะฮะว่าสมมติว่าเรามีเงินแล้วเรามีความพร้อมทุกอย่างแต่ว่าเราควรจะมีคนสักประมาณกี่คนในการที่จะขายสักหนึ่งที่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย1คนก็พอค่ะ1คนก็พอเพราะว่ามันง่ายมากเลยเราจัดทุกอย่างให้สำเร็จรูปแล้วก็คือตัวไอ้ปอเปี๊ยะแช่แข็งเนี่ยค่ะเราก็ส่งมาฟีดมาเป็นแบบนี้ใช่ฟีดมาเป็นแพ็คเกจแบบนี้เลยคือก็แค่ฉีกซองแล้วก็เราก็จะมีการเทรนการทอดให้ค่ะค่ะง่ายมาก1คนก็พอค่ะแต่ถ้าเป็นร้านใหญ่เนี่ยก็2คนครับเดี๋ยวจะขายไม่ทันใช่ต้องตัดอีกเดี๋ยวจะต้องทอดนะฮะทีนี้ถามถึงความคุ้มค่าแล้วกันเพราะหลายๆท่านอาจจะแบบว่าเฮ้ยแล้วลงทุนไปสมมุติว่า 19,900 บาทเนี่ยนานไหมกว่าจะได้คืนค่ะก็ตัวอัตราการคืนทุนเนี่ยครับถ้าเป็นร้านเล็กแล้วก็แบบโลเคชั่นดีคือทำเลมีศักยภาพมากพอทำเลก็มีส่วนเนาะใช่ค่ะครับมันก็จะคืนทุนเร็วเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะ
ท่าที่เราเคยเก็บเรคคอร์ดมาก็2เดือนค่ะ2เดือนคืนทุนเลยใช่ค่ะ2เดือนก็คืนทุนแล้วเพราะว่าถ้าเป็นโลเคชั่นที่ดีๆเหมือนพัทยาอย่างเงี้ยค่ะก็วันละ50อัพอยู่แล้ว50กล่องค่ะค่ะคือมันก็จะเป็นทุนเร็วขึ้นใช่เพราะฉะนั้นโลเคชั่นสำคัญครับค่ะโอ้โหนี่ก็หมายความว่า2เดือนถอนทุนนะฮะจุดคุ้มทุนอยู่2เดือนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคือกำไรแล้วกำไรละโอ้โหไม่นานเลยนะฮะทีนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ข้างกล่องเนี่ยเขามีเว็บไซต์ให้ด้วยนะ www.springrollranger.com นี่นะฮะคุณผู้ชมข้างกล่องมีรายละเอียดอยู่ชัดเจนรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ด้วยอย่างเว็บไซต์นี่มีอะไรเข้าไปดูแล้วน่าสนใจบ้างครับมีข้อมูลอะไรบ้างจะมีข้อมูลของสาขาต่างๆค่ะแล้วก็มีข้อมูลการติดต่อมีรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ได้รายละเอียดของแฟรนไชส์ทั้งหมดใช่ค่ะสามารถเข้าไปดูได้เลยยังไงรบกวนพี่จ๋าเน้นย้ำเบอร์โทรที่จะติดต่อพี่จ๋าอีกครั้งได้ค่ะก็ถ้าสนใจนะคะติดต่อมาได้ที่คุณวินนะคะหรือจ๋าก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0955614254แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ0818666190ค่ะค่ะก็สุดท้ายนี้ก็ให้คุณจ๋าแล้วก็คุณวินนะคะฝากปอเปี๊ยะให้กับคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังชมอยู่ค่ะก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่จะทำธุรกิจนะคะคืออยากให้ทุกคนมีอาชีพที่มันไม่เหมือนใครแล้วก็เราเชื่อว่าปอเปี๊ยะของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ยังไม่มีใครทำตามแล้วก็ไม่สามารถที่จะขายความครีเอทโดยที่มันไม่เหมือนกับคนอื่นได้ อยากให้ทุกคนลองเข้ามาจอยกันเราโทรมาคุยหรือปรึกษาได้เราสามารถที่จะให้คำปรึกษาโดยที่ไม่ได้คิดเงินค่ะอย่างแรกมาชิมก่อนเราจะรู้ของดีไปหาตามสาขาได้เลยค่ะนะฮะย้ำสาขาอีกทีไหมว่ามีตรงไหนบ้างนะฮะเผื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านท่านไหนแบบเฮ้ยอยากจะชิมมากๆเลยแล้วจะไปหาตรงไหนได้บ้าง12สาขานี่น่าจะจำได้เนาะก็สาขาที่เป็นสาขาต้นแบบนะคะอยู่ที่ห้างพอตชิโน่นะคะเส้นไปพระราม 2พระราม2ใช่ใช่เส้นลงภาคใต้จะเป็นห้างที่เป็นจุดพักรถอะค่ะที่เป็นห้างใหญ่ๆนิดนึงแล้วก็มีสาขาลาดบุรีค่ะลาดบุรีแล้วก็มีพิษณุโลกนะคะนครสวรรค์มีตลาดศรีนครินทร์ตลาดรถไฟศรีนครินทร์ตลาดรถไฟเกษตรนวมินทร์ค่ะตรงนี้แล้วก็มีเดอะแจ๊สวังหินนะคะแล้วก็มีที่สมุทรสาครมีเซ็นทรัลพัทยาบีชบนเซ็นทรัลแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นที่ซอยบัวขาวตรงสาย2ก็จะมีอีกที่หนึ่งเหมือนกันค่ะนะฮะโอ้โหนี่นะโลเคชั่นบอกไปแล้วคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอยากจะชิมรสชาติอร่อยๆของปอเปี๊ยะเรนเจอร์นี้ไปตามพิกัดที่ได้ให้ไปเมื่อสักครู่เลยนะฮะแต่ถ้าสนใจที่จะร่วมเป็นแฟรนไชส์ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับปอเปี๊ยะเรนเจอร์ก็สามารถติดต่อเขามาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะอันนี้คือรวมในถึงของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆมีไหมฮะFacebook Line Instagram พวกนี้ค่ะก็Facebook เป็นแฟนเพจนะคะครับก็เสิร์ชภาษาไทยแฟนชายปอเปี๊ยะเรนเจอร์ก็จะขึ้นเลยส่วน Line ID ก็คุณวินก็วินเรนเจอร์นะคะ WINRANGR วินเรนเจอร์ถ้าเป็นของจ๋าก็คือ Lady จ๋า LADIESJAH ฮ่องกงค่ะนะฮะเข้าไปติดตามเข้าไปติดต่อกันได้นะครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายนี้แล้วนะฮะมาเป็นประจำในรายการของเราครับนกสยามในช่วงในไทยมาร์เก็ตเนี่ยเขาก็จะมีธรรมเนียมนิดนึงอยากให้เล่าถึงอุปสรรคที่เคยเจอในการเริ่มธุรกิจนี้รวมไปถึงทำยังไงถึงจะฝ่าฟันไปได้ครับอ๋อครับเรื่องอุปสรรคไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรนะฮะมันก็จะมีอุปสรรคทั้งนั้นแหละครับมันอยู่ที่เรามองอุปสรรคนั้นให้มันเป็นเหมือนเป็นแนวทางให้เราแก้ปัญหาให้มันผ่านไปให้ได้แล้วก็อย่ายอมแพ้กับอุปสรรคง่ายๆครับประมาณนี้แหละครับครับผมโอ้โหนี่นะฮะทุกอย่างเนี่ยต้องแก้ผ่านไปให้ได้ครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายนี้ครับรายการด้วนสยามนะฮะในช่วงของไทยมาร์เก็ตครับรวมไปถึงสถานีไทยของเราเนี่ยฮะขออวยพรให้ทาง Springroll Ranger หรือว่าปอเปี๊ยะ Ranger นั้นมีสาขาเนี่ยเพิ่มไปเรื่อยๆเลยจากตอนนี้12เนี่ยหวังว่าเดือนหน้าจะกลายเป็น22เลยครับผมนะแล้วสิ้นปีขอให้ขึ้นหลักร้อยให้ได้แล้วกันครับขอบคุณครับนี่นะขออวยพรเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
ค่ะแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีธุรกิจแล้วอยากจะนำมาเผยแพร่นะคะกับรายการเราก็ติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์นี้นะคะขึ้นตามหน้าจอนี้แล้วค่ะก็สามารถโทรมาที่เบอร์097ค่ะ2839888ค่ะหรือจะเป็น LINE ID นะคะไทยมาร์เก็ตค่ะหรือจะเป็นทาง Facebook นะคะ facebook.com/thaimarket58 ค่ะเอาละฮะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมขอชิมรสชาติอื่นก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาเจอกันช่วงหน้าครับค่ะสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ